ปิดทางรีเทิร์นไบค์นรพัฒน์เผยเหตุเลิกน้องมิ้นแฟนนอกวงการลั่นรักอย่างเดียวไม่พอหลังออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับน้องมิ้นแฟนสาวนอกวงการแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มไบค์นรพัฒน์วิไลพันธ์ที่ตอนนี้ยังสภาพจิตใจยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ประกาศชัดเจนเลิกกับใครแล้วไม่ขอย้อนกลับคืนไปอีกล่าสุดวันที่12สิงหาคม2566หนุ่มไบค์ที่มาร่วมงานกิจกรรม Empowering Women with Love ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้เผยสาเหตุที่ต้องจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวยอมรับเป้าหมายทัศนคติในชีวิตไม่ตรงกันแม้จะพยายามปรับมาหลายรอบก็ตามสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นบ้างหรือยังก็ดีอยู่ได้อยู่โอเคมันก็ต้องใช้เวลาแหละครับมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีมันมีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดีบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีเราไปเห็นอะไรมาเราก็รู้สึกไม่ดีพอเราไม่เห็นอะไรเราก็ดีทีนใจตัวเองยังไงไม่ให้ดิ่งลงไปทำงานครับเวลามาทำงานเราก็ไม่ได้คิดหรอกแต่จะรู้สึกเวลาที่อยู่บ้านถามถึงสาเหตุที่ต้องจบความสัมพันธ์ทั้งที่เราดูเหมือนยังรักกันดีความสัมพันธ์มันดีแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นผมรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวหรอกคือความฝันเป้าหมายทัศนคติมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเป้าหมายที่เราเซตมันคนละแบบกันไม่สามารถไปด้วยกันได้ซึ่งถามว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันชิลๆแฮปปี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเวลามันเร็วมากนะวันนั้นเราเพิ่งเข้ามาวงการอายุ18ตอนนี้เรา25แล้วนะเราจะเล่นๆเรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่ได้เราควรจะต้องคิดอะไรให้มันถี่ถ้วนและจริงจังมากกว่านี้แล้วและผมก็รู้สึกว่าถ้าโกมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ไม่ได้เป้าหมายของเราในอนาคตที่มองไว้เป็นในรูปแบบไหนเป้าหมายที่ว่ามันไม่ได้เป็นนามธรรมอะไรหรอกแต่ว่ามันคือทัศนคติของเราเราเป็นคนมีความฝันมีเป้าหมายเราทะเยอทะยานเราพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่กับmindsetของเขามันอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้ผิดนะมันแค่ slow life ชิลๆจอยมันก็เป็นแนวคิดของเด็กอีกยุคหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมันเป็นแอตติจูดของคนละเจเนเรชันซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดผมเกิดมาเพียบพร้อมผมอยู่คิดแบบนั้นผมก็แฮปปี้มากนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรแต่ว่าเราไม่ได้โตมาแบบนั้นเราต้องไปอีกเราอยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมกับคนที่อยู่กับเราตลอดเวลามันควรจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเราว่าเราเหนื่อยขนาดนี้เพื่ออะไรเราทำมันเพื่อเป้าหมายความฝันเราไม่ได้อยากมาเล่นเล่นเป็นการพูดคุยตกลงกันทั้งสองเป้าหมายไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างแยกย้ายจริงๆไม่ใช่รอบแรกมันหลายรอบแล้วที่คุยกันเราพยายามปรับกันทั้งคู่มาหลายรอบมันหลายรอบมากๆแล้วแต่ว่าเราใจอ่อนทุกรอบเลยช่างมันเถอะไม่เป็นไรก็ลองดูลองแก้กันดูมาหลายรอบจนกลืนน้ำลายตัวเองกลืนแล้วกลืนอีกจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าต้องเอาจริงได้แล้วถ้าเรากลับไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็คงรู้ว่าเลิกแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แล้วไงถึงขั้นกลัวความรักครั้งต่อไปเลยไหมกลัวไหมเหรอกลัวไม่เคยกลัวเลยเนี่ยเพิ่งกลัวเพราะรู้สึกว่ากลัวตัวเองไม่ได้กลัวใครหรอกเราแค่กลัวตัวเองคือผมเป็นคนชอบคนง่ายอยู่ด้วยกันมีเวลาด้วยกันหน่อยมีเรื่องราวสตอรี่ด้วยกันหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าใช่แล้วซึ่งมันเป็นข้อเสียมากเพราะว่ามันทำให้ผมไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอเพราะว่าในแว็บแรกคนที่เข้ามาหาเราหรือเราเข้าไปหาใครมีสนทนากันแล้วต้องคุยต้องเข้าใจกันมันไม่ใช่ความจริงเลยคือผมเป็นคนจริงมากมีอะไรคิดอะไรผมก็แสดงออกไปอย่างนั้นไม่ได้มีเลเยอร์อะไรแต่ว่ากับที่เราเจอทุกคนใส่หน้ากากเข้าหาเราหมดอ่ะแล้วพอวันหนึ่งที่หน้ากากมันแตกออกเราถึงรู้ว่าอ้าวอย่างนี้เหรอวะแต่กูรักไปแล้วไงหลังจากนี้คนจะเข้ามาต้องสกรีนหนักผมเทคไทม์ครับ
ผมไม่ได้แบบว่าจะเลือกตั้งสปอคอะไรแต่ต้องใช้เวลากว่าเดิมสัก10 เท่า 100 เท่าให้มันรู้จริงๆว่าอันนี้พยายามหรือเปล่าหรืออันนี้เป็นเขาจริงๆอะไรยังไงต้องใช้เวลาจริงๆเพราะว่าแรกๆอะไรมันก็ดีหมดกลัวการเปิดตัวไหมว่ามันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ถ้าเรารู้จักเขาจริงๆผมชัวร์ 1,000% ว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้เฟกใส่เราเขาไม่ได้ประดิษฐ์อะไรมาใส่เราเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆผมก็ไม่ลังเลที่จะเปิดนะถ้าความสัมพันธ์มันดีหลายคนมองว่าพอมีชื่อเสียงความดังของเรามีส่วนทำให้ต้องเลิกแฟนไหมไม่ได้เกี่ยวครับเพราะถ้าผมแคร์เรื่องนั้นผมคงไม่เปิดแต่แรกครับมันคนละเรื่องกันเราแค่รู้สึกว่าเราต้องมาทำอะไรของตัวเองจริงๆจังๆแล้วเรื่อง mindset ทัศนคติที่ผ่านมาเราก็พยายามเข็นเขาอันนี้คือปัญหาจริงๆผมพยายามเข็นเขาว่าไม่ได้นะอยู่ต้องตั้งใจหน่อยจะเล่นๆแบบนี้ไม่ได้นะเขายังเด็กผมเข้าใจแต่ในมุมเราคิดไปว่าถ้าตอนเราอายุเท่านี้แล้วมีคนมาบอกเราแบบนี้เราพุ่งไปเลยนะมีทุกอย่างอยากรู้อะไรก็ถามมาถ้าเราไม่รู้จะไปถามคนรู้แล้วตอบให้เราหาได้อยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าพอมันผ่านไปนานๆเข้าแล้วเขาไม่รับในสิ่งที่เราให้ไปเราก็รู้สึกว่าจะกดดันเขาไปทำไมนั่นก็คือชีวิตเขาเข้าใจว่าเราหวังดีแต่นั่นคือชีวิตเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรเราคิดได้ก็มาโฟกัสของตัวเองดีกว่าไหมถ้าในเมื่อทัศนคติเขาไม่เหมือนกับเราหลังจากนี้ต้องเลือกอายุไหมไม่เด็กเกินไปไม่เกี่ยวผมว่าอายุไม่เกี่ยวจริงๆผมไปคบคนที่โตกว่ามากๆไม่ต่างไปจากเด็กก็มีแต่เด็กคนนี้เขาเข้าใจผมยิ่งกว่าคนที่โตกว่ามากๆไม่ได้มางี่เง่างอนแงหึงหวงโทรตามอยู่ไหนไม่มีเลยไม่มีจริงๆแต่เรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงเขาเข้าใจดีเราทำงานต้องอยู่กับคนนี้นะเราไปกินข้าวกับคนนี้ต้องรู้จักกับคนนี้เขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาดีมากดีแบบคาดไม่ถึงทั้งที่เขาเด็ก ดูลูกเราแบดบอยแต่กลับเซนซิทีฟมากผมจริงจังมากนะเวลาจะคุยกับใครสุดๆเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องคุยกันตรงประเด็นขอพักหัวใจยาวๆเลยไหมไม่รู้ไม่อยากรับปากเลยเพราะที่ผ่านมารับปากทุกรอบก็ไม่เคยนานเลยจริงๆผมพร้อมเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะใครอายุเท่าไหร่ประเทศไหนผมไม่สนถ้ามาเป็นเพื่อนกันได้หมดแต่ถ้าวันหนึ่งมันบังเอิญมีอะไรสปาร์คขึ้นมาเราก็ไม่รู้อนาคตแต่เราไม่ได้ตั้งความหวังว่าฉันจะต้องหาแฟนหาคนที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้มูฟออนได้หรือยังมูฟได้นะผมก็ไม่ได้ติดอยู่กับเขานอนฝันถึงทุกวันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเขาจะเข้าใจมันเองช้าเร็วมันก็ขึ้นอยู่แต่บุญแต่กรรมผมก็ไม่รู้ถ้าเขาปรับตัวมีโอกาสรีเทิร์นไหมผมไม่เอาแล้วผมเลิกใครผมไม่เคยกลับไปอีก